นางสาวบุษดีสันติพิทักษ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมสารนิเทศได้เปิดเผยผลการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสสนอกราชอาณาจักรระหว่างวันที่4ถึง16มีนาคมนะคะว่าสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่จัดการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีการจัดคูหาคูหาเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ได้มีการจัดให้มีการลงคะแนนในวันที่9ถึง10มีนาคมในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีคนไทยตื่นตัวออกมา มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดการเลือกตั้งนะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ปรากฏข่าวว่ามีความวุ่นวายอยู่สักเล็กน้อยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวนะคะว่าสถานทูตด,ดาเนินการแก้ไขเ,เรียบร้อยแล้วโดยได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดคูหาเลือกตั้งเพิ่มเติมพร้อมทั้งได้มีการขยายเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนจากเดิมเนี่ยเป็นเวลา17นาฬิกาได้ขยายไปจนถึงเวลา21นาฬิกา30นาทีหรือว่าประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะจนผู้ที่มารอใช้สิทธิ์คนสุดท้าย สามารถลงคะแนนเสียงได้ ส่วนที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ซึ่งจัดการลงคะแนนทางไปรษณีย์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวนะคะว่าขณะนี้ส่วนใหญ่ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังคนไทยที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์แล้วและอยู่ระหว่างการรอรับบัตรซึ่งก็จะสูกส่งกลับมาอย่างสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ภายในวันที่16มีนาคมนี้และจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งมาให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งให้ทางกกตดําเนินการต่อไปค่ะ